คือตอนนั้นผมจำได้ว่าขี่มอเตอร์ไซค์พาเพื่อนคนไทยมาเที่ยวแถวรอบเมืองที่ฮานอยเวียดนามแล้วนะครับแล้วคำแรกที่เขาถามผมว่าเฮ้ยเพื่อนคนที่เวียดนามอ่ะเขาไม่ค่อยขับรถยนต์เลยเนาะหรือว่าราคาที่เวียดนามราคารถยนต์ที่เวียดนามมันแพงหรอหรือว่ายังไงอ่ะแล้วก่อนที่จะมาตอบคำถามนั้นผมเองก็ต้องคิดเยอะมากแล้วผมก็ให้เขาใส่อันนี้เวลาที่ผมพาเขาไปเที่ยวแถวรอบเมืองแล้วเขาก็งงเฮ้ยอันนี้มันทำเพื่ออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับK-Band Reaction Channel นะครับสำหรับใครที่ครั้งแรกเข้ามาดูคลิปของผมก็คือผมบ้านเป็นคนเวียดนามแต่ในคลิปนี้ผมจะพูดภาษาไทยนะครับคือผมเองก็รู้อยู่แล้วว่าผมพูดภาษาไทยได้ไม่เยอะแต่ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเควันนี้ผมจะพูดถึง2เรื่องทำให้คนไทยที่เคยมาเที่ยวเวียดนามหรือไม่เคยมาเที่ยวเวียดนามอาจจะเซอร์ไพรส์มากอาจจะตกใจมากๆก็คือเกี่ยวกับจักรยานยนต์ที่เวียดนามเลยนะครับบอกว่าเวียดนามเป็นประเทศของมอเตอร์ไซค์เลยนะครับทุกคนคือจำได้ว่าตอนนั้นน่ะผมเคยครับผมขี่มอเตอร์ไซค์พาไปเที่ยวคนเพื่อนคนไทยของผมแถวรอบเมืองที่ฮานอยนะครับแล้วคำแรกที่เขาตื่นเต้นและตกใจมากเฮ้ยเขาถามว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอคือคนเวียดนามทำไมเขาคือคนเวียดนามเขาไม่อยากขับรถยนต์หรือว่ายังไงอ่ะหรือว่ารถยนต์ที่เวียดนามมันแพงมากทำไมเขาไม่ค่อยเห็นรถยนต์ที่เวียดนามมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คือจำได้ว่าอันนั้นตอนนั้นมันก็นานมาแล้วอ่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันคือช่วงมันคือกี่ปีมาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นน่ะผมเองก็ไม่รู้จะอธิบายเขาอย่างไรบอกว่าตอนนั้นภาษาไทยของผมมันก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ส่วนมากผมจะพูดคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าประชากรที่เวียดนามตอนนี้มันก็ประมาณ97,234,600.9 คนนะครับคือเยอะมากๆถ้าเทียบกับประเทศไทยคือจำนวนประชากรของเวียดนามเยอะมากแล้วจำนวนคนประชากรเวียดนามที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ45ล้านคนเลยนะครับทุกคนคือเยอะมากๆแล้วคือข้อมูลที่ผมได้มาจากสมาคมเวียดนามของการผลิตจักรยานยนต์นะครับก็คือเขาได้บอกว่าในปี2017จำนวนรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขายในตลาดเวียดนามก็ประมาณ 3.5 ล้านเลยนะครับคือตอนนั้นน่ะก็น่าจะประมาณ3ปีที่แล้วนะครับแต่แบบคือเยอะมากๆแล้วโดยเฉลี่ยก็คือรถยนต์โดยจำนวนรถยนต์โดยเฉลี่ยมันจะขึ้น 3.2% ต่อปีเลยนะครับคือจำนวนคนขับรถยนต์ที่เวียดนามมันเยอะมากๆแล้วสาเหตุที่2ไม่ใช่คือสาเหตุที่ทำให้คนเวียดนามขับรถยนต์ขับรถมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นเขาบอกว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีของคนเวียดนามก็ไม่เยอะมากมันน้อยมากมันก็ไม่สูงเท่าไหร่คือรายได้เฉลี่ยต่อปีของเวียดนามถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ3,000 US dollar ต่อปีแล้วถ้าแลกเป็นเงินไทยก็ประมาณ92,000ต่อปีเนี่ยนะครับแต่92,000ต่อปีนี้เขาต้องแบ่งไหนก็คือค่ากินค่าส่ง
เงินกลับบ้านหรือว่าค่าเขาเช่าห้องที่เช่าห้องไหนเมืองบอกว่าส่วนมากกับคนเวียดนามเขาจะไปเมืองใหญ่เหมือนคนก็เหมือนคนไทยนะทั่วไปส่วนมากเขาจะมาทำงานที่กรุงเทพอะไรแบบนี้คนเวียดนามก็เหมือนกันเขาจะมาเมืองใหญ่ที่นี่เมืองใหญ่ที่เวียดนามมันก็จะมีฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์แล้วก็ตอนนี้ก็มันจะมีดานังด้วยมันมี3เมืองนี้นะคะส่วนมากคนที่ต่างจังหวัดเขาก็มาทำงานในเมืองแล้วเขาก็ยังไม่มีบ้านในเมืองไงบอกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเช่าห้องด้วยแล้ว92,000รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนเวียดนามนี้มันต้องแบ่งหลายส่วนมากเขาเองก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถยนต์เลยนะครับแล้วก็จำนวนประชากรชาวเวียดนามอายุตั้งแต่15ถึง64ก็ประมาณ55ล้านคนนะครับแล้วจำนวนคนตกงานที่เวียดนามมันก็เยอะมากทำให้คนเวียดนามเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์ที่จะซื้อรถยนต์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ฮอนดานี่จะเป็นแบรนด์ที่มียอดขายส่วนแบ่งตลาดก็ 70% ของตลาดจักรยานยนต์ที่เวียดนามนะครับสาเหตุที่ทำให้คนเวียดนามชอบซื้อแบรนด์ Honda มอเตอร์ไซค์ก็คือมันราคามันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ส่วนมากมันก็จะประมาณ20ล้านเลยต่อคันนะครับก็คือต่อคันมอเตอร์ไซค์คือผมไม่รู้ว่า20ล้านนี้ถ้าแลกเป็นเงินไทยมันก็จะประมาณน่าจะเป็น 20,000 กว่า20,000 กว่ามั้งแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ก็คือมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Honda นี่มันก็เป็นแบรนด์ที่ประหยัดน้ำมันมากๆเป็นประหยัดน้ำมันมากๆที่สุดแล้วทุกคนก็รู้ว่าคือถ้าสมมุติว่าเงินเดือนของผมมันไม่ค่อยเยอะผมก็ต้องแบ่งว่าเดือนละผมต้องจ่ายค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทำให้คนเวียดนามขับมอเตอร์ไซค์เยอะเยอะมากๆเวลาที่คนไทยหรือต่างชาติมาเที่ยวแถวเวียดนามเขาอาจจะตกใจเลยว่าเฮ้ยทำไมคนเวียดนามขับมอเตอร์ไซค์เยอะมากขนาดนี้แล้วฝรั่งชอบถ่ายรูปคือมันดูแปลกไงมันดูบอกว่าขับไปเที่ยวข้างถนนแล้วเดินข้างถนนเห็นแต่มอเตอร์ไซค์เยอะเยอะมากแล้วบางทีก็รู้สึกว่าเวียนหัวมากนะครับทุกคนก็สิ่งที่สองทำให้คนไทยหรือว่าต่างชาติที่เป็นครั้งแรกเคยมาเที่ยวเวียดนามอาจจะเซอร์ไพรส์มากอาจจะตกใจมากก็เกี่ยวกับการป้องกันของเวียดนามเวลาออกข้างนอกก็คือเขาจะใส่แบบเยอะมากบางทีเขาต้องใส่หน้ากากแบบนี้แล้วก็บางทีแบบเขาปิดหน้าปิดตาปิดทั้งตัวหมดเลยคือแบบเฮ้ยจำเป็นต้องปิดเยอะขนาดนี้เลยเหรอคือจริงๆเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนมากคนเวียดนามก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกนะครับแล้วแดดที่คือแดดที่เวียดนามมันอุณหภูมิที่เวียดนามมันก็สูงมากด้วยคือตอนนั้นผมจำได้ว่าในวันที่12เดือนมิถุนายนนะครับคืออุณหภูมิที่ฮานอยตอนนั้นสูงสุดมากกว่า40องศาเลยนะครับคือแบบคนเวียดนามไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะครับหรือว่าเวลาออกจากบ้านมันก็ต้องใส่แบบใส่เสื้อกันแดดใส่เสื้อกันแดดเพื่อป้องกัน UV เพื่อป้องกันจากแบบprevent from skin cancer คือผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันจะเรียกว่ายังไงมันจะเรียกว่า skin cancer มันมาแรงผิวหนังหรือเปล่าอะไร skin cancer ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยมันจะแปลยังไงแต่แบบมันทำให้สาเหตุที่ทำให้คนเวียดนามเขาชอบป้องกันปิดหน้าปิดตาทั้งหมดเลยนะครับแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งก็คือคนเวียดนามเขาไม่อยากโดนแดดแล้วเขาไม่อยากผิวให้
ผิวของเขามันดำไงคือจริงๆคนเวียดนามส่วนมากอะผิวเขาดีผิวเขาก็ขาวอยู่แล้วแต่เวลาที่ขับมอเตอร์ไซค์มันก็ขับข้างนอกแบบนี้มันก็ต้องโดนแดดแล้วเขาก็อยากป้องกันให้ผิวเขาไม่โดนแดดไม่ให้แบบมาแดงผิวหนังแล้วก็ไม่อยากให้ผิวเขามันดำลงแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคนเอเชียส่วนมากเขาจะชอบคนผิวขาวแล้วส่วนมากคือจำได้ว่าปีที่แล้ว Miss Universe ของเวียดนามเฮเนียตอนนั้นก็มีดราม่าเยอะมากที่เวียดนามเขาบอกว่าคือมาตรฐานของโฮนเวียดนามสอบส่วนมากถ้าเป็นนายแบบจะเป็นผิวขาวแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มี Miss Universe เวียดนามที่เป็นผิวแทนหรือว่าผิวดำเขาก็เลยเกิดเรื่องดราม่าเยอะมากโอเคทุกคนงั้นผมก็พูด2สิ่งที่ทำให้คนไทยที่ไม่เคยมาเที่ยวเวียดนามหรือว่าเคยมาเที่ยวเวียดนามไปแล้วหรือทำให้ต่างชาติอาจจะตกใจมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศเวียดนามก็จบแล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้หรือว่ามีแผนจะมาเที่ยวเวียดนามก็อย่าตกใจมากนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนชอบวิดีโอคลิปนี้ของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Channel ของผมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากกว่านี้ก็สามารถไปติดตาม IG ของผมก็คือ B.Nanon นะครับผมจะใส่ด้านล่างทั้งหมดนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ